ดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยน่าจะเป็นปลากระดี่ไอ้ปลาสลิดนั่นน่ะตื่นๆอย่างเงี้ยปลากระดี่มันไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่วันนี้มาจะมาลองตกปลาสลิดดูหมายแถวบ้านหมายนี้มันโดนลงขายไปรอบนึงแล้วปลามันตื่นไปมันมีปลากระดี่รออยู่ปลาสลิดน่าจะอยู่ข้างในตอนเช้าก็เห็นบางตัวอยู่มีบ้างแต่ไม่เยอะไม่ได้ฝูงใหญ่ถ่ายจะเห็นไหมน่ะมันอยู่ข้างในอุ้ยหลุดไม่พอติดอีกกูโอ้ยผ่านตรงไหนวะน่ะแต่ตบเด็กใส่เล็กๆเด็กแว้นอีกหนึ่งตัวตบเด็กจริงๆวันนี้ใส่เท่าปากกระดี่เลยอย่าห้อยถ้าเหยื่อมันห้อยมันก็จะตอดที่มันห้อยๆมันจะไม่โดนตัวเบ็ดวัดไปก็ไม่โดนโอ้ไม่ทันคิดช้าไป
มันครับวันนี้อันนี้คลิปมันจะทุลักทุเลหน่อยนะมันสายผมสั้นผมเอามาแค่2ชุดเองสายสั้นสายยาวมันขาดไปแล้วมันพันกับนั่นแหละเถาวัลย์มั่งกิ่งไม้มั่งอะไรทุลักทุเลหน่อยมันอยู่ข้างในล้วงยากหน่อยวันนี้มาสานภารกิจต่อครับตกปลาสลิดมาปล่อยคลองคลองนี้ผมเคยปล่อยรอบนึงแล้ววันนี้ก็ตกแถวบ้านถามว่าปลากินได้กินอยู่แต่ฝ่าจะเอาตัวได้ยากอยู่แต่พอกินแล้วสายวันนี้เตรียมชุดสายมา2ชุดเองชุดยาวขาดถ่ายคลิปก็โอ้โหลำบากทุรักทุเลต้องเอื้อมสุดแขนแล้วมันอยู่ลึกอยู่ใต้พุ่มไม้วันนี้ก็ได้ปลาอยู่นะแดดมันร้อนผมก็เลยรีบกลับได้อย่างหนึ่งอะยิ่งได้เยอะปลายิ่งโดดนี่ตัวนี้ใหญ่น่าจะไข่ด้วยหนึ่งตัวตบเด็กตบเด็กใส่แว่นใส่แว่นสองตัวนี่ไข่เต็มเลยนี่ไข่เต็มท้องสามตัวตายไปตัวหนึ่งกืนลึกเลยกืนยันท้องเลยมั้งอ่ะสี่ตัวห้าตัวหกตัวตายตัวหนึ่งก็ที่รีบกลับเพราะอะไรน้ำกินผมหมดด้วยแหละโอ้ไม่ไหวร้อนและอีกอย่างหนึ่งยิ่งได้เยอะปลายิ่งกระโดดออกวันนี้ไม่ได้เอาอะไรไปใส่ไงใส่ถุงเอาแขวนไว้ริมตลิ่งพอได้เยอะมันก็กระโดดออกกระโดดออกไม่ไหวอ่ะกลัวปลาตายได้เลยเอามาปล่อยก่อนไว้โอกาสน่าจะกลับไปโตอีกแล้วมาปล่อยคลองนี้วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ